อันเนี้ยมันเป็นข้างซีกฮะขวากับแขนกับขาเนี่ยมันแขนยังแรงบีบไม่ค่อยมีฮะแล้วเวลาเราใส่รองเท้าเนี่ยระบบการสั่งการจะให้ใส่รองเท้ามันจะไม่เหมือนข้างซ้ายข้างซ้ายปกติจะใส่เข้ายัดเข้าไปเลยเงี้ยครับเหมือนครึ่งนึงฮะตอนนี้เป็นอยู่เนาะครับผมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้แปลว่าผมมันแย่ 100% แล้วกันนะต้องรู้เองนะครับ 100% นะผมจะช่วยดูสิมันจะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะครับโอเคครับหายใจปกติสังเกตเองนะผมช่วยมันจะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะรู้เองเจ็บไหมครับยังครับเจ็บไหมเจ็บหน่อยครับนี่ข้างขวาเจ็บครับเจ็บนะโอเคนี่พอนะครับโอเคหายใจไว้อย่าลืมหายใจนะเพราะหายใจต้องช่วยตัวเองที่นี่ไม่มีเครื่องช่วยหายใจครับเพราะไม่ใช่โรงหมอโอเคนะครับหยุดหายใจที่นี่ไม่ได้อะไรหยุดหายใจไม่งานเข้าทุกวันนี้ตายที่ไหนก็ตามทีนะงานเข้ารู้ไหมใครจะไปถึงนั่นก่อนรายงานทางการแพทย์ก่อนทันทีครับสาเหตุการเหตุการตายการแพทย์เขาคุมชีวิตเราตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วก็ตายด้วยนะการแพทย์เนี่ยครับตายก็จะไม่บอกเขาครับเกิดก็บอกเขาครับการแพทย์เขาคุมเรามาทุกตลอดชีวิตเลยแต่ก็เกิดยังตายไหมการสาธารณสุขเนี่ยครับรู้ไหมเขาใช้งบประมาณปีกี่เท่าไหร่รัฐบาลไทยมันหลักแสนล้านเลยเนาะครับถ้าหากว่าเรามาช่วยกันโดยที่ไม่ต้องใช้หยุดใช้ไม่ต้องใช้อะไรจะประหยัดงบประมาณของชาติได้กี่เท่าไหร่ไม่รู้จากสองมือเปล่าครับสิ่งที่ผมมีอยู่ผมต้องการให้เป็นสมบัติของชาติเพราะผมตายก็หอบไปไม่ได้ครับความสำคัญมากๆการหายใจก็หายใจต้องหายใจมาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่นะครับตอนอยู่ในท้องแม่แม่หายใจแทนนะครับจำด้วยครับทิ้งไปให้เต็มร้อยไปเลยสังเกตหายใจลึกๆมันจะโล่งมันจะโล่งมันเองครับเพราะพลังนี้มันจะไปหาหัวใจถามว่าครับอย่าลืมหายใจถามว่าถามว่าเป็นจังไดคล่องตัวนะแต่มันคล่องตัวดีครับเริ่มขาก็เดินดูสิต่างจากเดิมไหม
ไม่นานนี่ไม่เรียกว่าเดินโอ้เดินมันคือตรงนู้นผมมันยังไม่เป็นไม่มากครับเดินตรงดีครับเริ่มเดินตรงดีเดินตรงขึ้นครับปกติมันเดินไม่ค่อยตรงครับอันนี้เดินตรงขึ้นครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันแย่ 100% มันดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 70% นะครับดีแล้ว70ใช่ไหมครับเราเต็มร้อยไหมคือเต็มร้อยร้อยเอาเต็มร้อยเลยครับเดี๋ยวต้องกลับมาหาท่านอาจารย์อีกครับถ้าได้ก็ดีได้ก็ดีครับต้องใช้คำนั้นแต่ผมต้องยังไงการรักษาครั้งเดียวมันไม่จบอยู่แล้วครับใช้คำว่าถ้าได้ก็ดีครับผมก็แค่นี้ก็70ก็ไปแล้วครับใช้เวลากี่นาทีมันเองนั่นเองแค่10นาทีเองดูซิว่าเผื่อมันเต็มร้อยนะครับโอเคเล่นเล็กดีเลยครับพอหลังชาเหมือนกันนะครับยกของโล่งเลยโล่งเลยครับเราคาดหวังว่าขอเต็มร้อยได้ไหมครับอืมได้ครับเนี่ยแน่ใจครับถ้าได้ก็ดีอย่างนี้เนาะครับสุดยอดพอใจคำพูดต่อไปนี่คืออยากหายจากอาการที่เคยเป็นครับพอใจคำพูดพอใจครับพอใจนะครับหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเต็มร้อยแล้วครับยังปกติ 100% ครับห้ามโกหกไม่โกหกนะห้ามโกหกตัวเองโกหกคนอื่นได้แต่อย่าหลอกลวงคนอื่นเขาพอเดี๋ยวกลับมาใหม่เนี่ยต้องบอกอาจารย์ได้เต็มร้อยอันนี้พูดไปก่อนนะครับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับห้ามโกหกตัวเองผมมาเมื่อวานครับจะลงทะเบียนทำไมวันนี้โกหกคนอื่นได้จะอย่าไปลงทะเบียนครับคือผมคือตอนนี้มันดีขึ้นเยอะมากเลยครับอาจารย์แต่ถ้ากลับไปบ้านเราจะรู้ตัวว่าเออมันเต็มร้อยจริงอย่างอาจารย์ว่าแต่ตอนนี้ทุกความรู้สึกว่ามันมั่นใจครับอาจารย์จบนะครับนี่คือการแพทย์ทางออกครับตะวันตกตันแล้วนี่นะพวกอยู่ยาเคมีตันแล้วเป็นโทษแน่อนาคตนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์จะถูกฟ้องร้อง
จะถูกฟ้องร้องจะโดนข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จคำพูดนี้เชื่อว่าไม่เกิน15ปีนายแพทย์นางแพทย์นางสมแพทย์จะถูกฟ้องร้องเป็นข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จว่าทำได้ยังไงผู้เชี่ยวชาญเขาไม่เชี่ยวชาญทำอะไรไม่ได้เขาว่าเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญจะตกอับครับผมทราบแล้วมันพีระมิดมันจะหัวทิ่มเขาว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญมันต้องรับผิดรับชอบจึงจะเรียกว่าเชี่ยวชาญได้ครับแต่ว่าต้องทำอะไรไม่พลาดใช่ไหมครับครับจึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าเชี่ยวชาญได้โลกใบนี้จึงจะยอมรับคำว่า expert หรือคำว่าเชี่ยวชาญบ้านเราคนผู้เชี่ยวชาญเยอะนะมันหลายแผนหลายหลายบ้านเรามีทั้งชำนาญชำนาญชำนาญการครับชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษบ้านเราตำแหน่งเชี่ยวชาญเยอะทั้งเยอะมากครับตำแหน่งชำนาญการเนี่ยเยอะมากจริงครับมันแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนมั้งครับตำแหน่งชำนาญการไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคดีนี้ครับผมไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนบ้านประเทศได้เจริญครับมันมีผู้ชำนาญการเยอะของเขาประเทศเขาเจริญแล้วนะขึ้นชื่อว่าผู้ชำนาญการเนี่ย experience เนี่ยเขาจะมีองค์ความรู้เฉพาะตัวเฉพาะทางครับบ้านเราฉันพอใจจิบตำแหน่งชำนาญการให้เธอฉันเซ็นแก๊กได้เลยไม่ได้เป็นการผ่านการเทสเลยบ้านเราเป็นเช่นนี้และเป็นเช่นนี้มานานแล้วด้วยครับอันที่ไม่ไปถึงไหนครับครับผมเดินชนกันยุ่งเชี่ยวชาญเรื่องแต่ว่าหาคนเก่งตัวเดียวถ้าชำนาญการเพื่อถ้าพืชแดงป่าไม้เนาะถ้าชำนาญการนะจับปุ๊บต้นนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรมีคุณสมบัติอะไรเอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างนั่นนะอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าชำนาญครับถ้าหากว่ายังไม่สามารถไปรู้จนนั้นจะเอาตำแหน่งชำนาญการไม่ได้ถ้าเชี่ยวชาญต้องรู้คุณสมบัติเอาไว้ใช้เกิดประโยชน์เรื่องอะไรนั่นคือเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญพิเศษเอาไปใช้ในทั่วไปทั้งหมดเนี่ยไอภาษาเหล่านี้ผมว่าจะถูกเด็กเกิดหลังวัตถุมรดก37เขาจะไล่เข่งหัวคนเกิดก่อนเพราะตรงนี้ครับคนเกิดก่อนมันทำอะไรต่างนาไว้โดยที่คนเกิดก่อนนี่มันตายไปแล้วมันมาจากคนที่ตายไปแล้วทั้งนั้นคือว่าก็เรียกว่ามรดกหรือรากเหง้าของสังคมครับนะว่าทางของสังคมรากเหง้าสังคมมรดกสังคมเหลวแหลกเละตุ้เป้มาถึงทุกวันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องรื้อฟื้นกันก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นจึงมีโรงงานหน้าวันนี้สองมือปราบสามารถช่วยได้ทันทีครับตามที่เราจะได้ฟังมาตลอดชัดเจนครับเอาแค่นี้ก่อนทำยุ่งงอนลุกวนบริเวณใกล้ๆไปลงใกล้ๆค้าขายหน่อยครับเนี่ยผมจะไม่รับของจากคนที่นั่งคุกเข่าให้ไม่ใช่มาลงช่วยลงให้หน่อยครับผมผมจะไม่รับสิ่งของจากคนที่มานั่งคุกเข่าผมครับต้องเสมอว่านั่งเสมอไม่ใช่ผู้พิเศษครับผู้พิเศษมันไปนั่งจะกราบไหว้เอาเองผู้พิเศษรู้ไหมความหมายถึงใครไม่รู้ครับจะกราบไหว้ทุกเช้าทุกเช้าไหมไม่รู้ครับ
แล้วก็บางหูนะแล้วแขวนไม่ต้องหาจากไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวแว่ลงให้ทีเดียวไม่รู้ครับแขวนจะหาจากไหนไม่รู้ใช่ป่ะนั่นไปกราบไหว้ไปตอนนั้นที่นี่มีไว้ให้คุยลุงหมอมีไว้ให้พูดให้คุยให้ถามพูดได้ที่นั่นมีไว้ให้กราบมันได้ใจยังงอนลงให้หน่อยครับผมลุงอยากพูดอยากคุยอยากถามเรื่องอะไรถามมาถามมาครับถ้ากราบไหว้บูชาดูเข้าใจนะโอเคครับผมยินดีด้วยครับเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปประมาณ15นาทีนะครับพอแล้วครับจบแค่นี้มันเป็นไปหมดแล้วเนี่ยเอาแล้วนะกันนะนะครับยังพออย่าพูดมากพูดครั้งเดียวก็พอพูดมากแล้วมันเลอะมันขี้ฝอยโอเคไหมครับจบข่าวครับ